วัสดีค่ะแอนค่ะปามค่ะออฟครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ครับหรือว่าวัดเล่งได้22ครับผมซึ่งวันนี้เราก็มาทําบุญต้อนรับปีใหม่ในตุ๊ดจีนกันนิดนึงพี่ออฟชงมั้ยคะผมเกิดปีฉลูครับชงครับปีนี้ด้านน้องปามนะคะหัวเจียวจังหวยหัวนะคะคนนี้อะหนูเกิดที่นี่หรืออะไรคะเปล่าค่ะอ๋อพูดได้เป็นคนจีนไงเป็นคนจีนแท้เป็นคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเขาจะมาสักการะกันเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะว่าเราจะต้องทำพิธีอะไรยังไงบ้างตามกันเข้าไปเลยค่ะอยู่ข้างในแล้วมาซื้อของไหว้กันอย่างพี่ออฟนี่เป็นยังไงคะของออฟนี่มีแบบที่เขาเรียกว่าใบสะเดาะเคราะห์นะครับแล้วก็อีกแบบนึงคือเป็นใบเสริมดวงเหมือนน้องปามกับแอนที่เป็นแบบเสริมดวงเสริมชะตาก็จะเป็นใบสีแดงแต่ขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรต้องตามกันไปดูต่อไปค่ะตอนนี้เราก็ได้ไหว้เทพเจ้าไทสวยเอี๊ยบซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความสุขนำความสุขให้แล้วก็ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะครับซึ่งวิธีการนะครับก็คือนำใบที่เป็นใบสะเดาะเคราะห์นะครับเขียนชื่อของเรานะครับใส่ในใบนั้นนะครับพอเราพูดในใบที่สะเดาะเคราะห์เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ใช้วิธีที่นำใบนั้นนะครับปัดออกครับจำนวน13ครั้งด้วยกันนะครับก็ถือว่าปัดสิ่งไม่ดีออกจากตัวเรานะครับให้มีแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปหาแอนกับปั๊มดีกว่าครับที่ด้านบนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านบนอีกครับเราก็ได้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราตั้งใจจะมาไหว้กันเรียบร้อยแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะค่ะรู้สึกอิ่มบุญมากเลยค่ะหน้าตาอิ่มเอิบอ่ะของพี่ก็รู้สึกโล่งครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นปีชงด้วยก็ได้สะเดาะเคราะห์เลยครับทีเดียวเลยออฟได้มีโอกาสมาตอนน้ำท่วมนะครับช่วยเหลือตอนนั้นมาช่วยเหลือพี่ๆโรงเรียนด้านในมากับแอนด้วยเนาะตอนนั้นน้ำแบบท่วมแบบเขาเรียกว่ามิดหัวเลยโชคดีที่วัดเนี่ยอยู่สูงแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยอาจจะเข้ามาที่วัดประมาณสักฟุตหนึ่งได้นะครับโอ้ถือว่าตรงนี้แบบไร้แรงมากครับเหมือนว่าวัดนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่เนาะให้วัดนี้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นอะไรมากพูดถึงความเชื่อกันบ้างดีกว่าเชื่อมากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วหนูเชื่อเพราะว่าที่บ้านหนูเป็นคนจีนแบบแต๊ะๆเลยค่ะทุกๆปีถ้ากับว่าแบบที่บ้านเนี่ยมีลูกมีหลานมีเหลนคนไหนชงก็คือจะต้องพาไปเลี้ยงไรยี่ตลอดผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครับเพราะว่าแต่ถ้าใครทักเนี่ยเราก็จะต้องไปทำเพื่อความสบายใจของเราเชื่อไว้ไม่เสียหลายและที่สำคัญถ้าเราเชื่อแล้วเราไม่เหนือบ่ากว่าแรงเราก็สามารถมาทำบุญได้ใครที่เครียดว่าอุ๊ยเป็นปีชงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงมาทำบุญแล้วกันค่ะสำหรับตุ๊ดจีนนี้นะคะใครที่เป็นปีชงหรือไม่ชงก็แล้วแต่อยากจะทำบุญสักการะอะไรก็มาที่วัดเล่งได้22ได้นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปฝากผลงานกันสักนิดนึงตอนนี้ก็มีวงการบันเทิงนะครับมีออฟอิดทีแม็กนะครับที่เล่นกันเป็นวงนะครับตอนนี้ปล่อยซิงเกิล2ออกมาแล้วครับชื่อเพลงหยุดเวลาไว้ซีรีส์เรื่องใหม่ค่ะคาเฟ่ปรินซ์นะคะอย่าลืมดูนะคะฝากพิธีกรนะคะ True Vision 65นะคะ Buddy VJ นี่ก็รับพวกเรา3คนลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันตรุษจีนปีหน้าแล้วกันเนาะเฮงๆรวยๆนะคะซีเจอยู่อีกซีรีส์หัวใจครับค่ะครับ